สวัสน้องตูนถ้าเธอจะพาฉันมาทำไมแถวนี้ฉันว่ามันดูแบบแปลกๆมันไม่ใช่ที่ปลูกเอ๊ะโรงเรือนเธอจะพาฉันมาทำอะไรแถวนี้ตอนนี้ของทำปุ๋ยก็ขาดอยู่นะคะอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะลองมาเป็นปุ๋ยไหมคะมันจะหลอกฉันมาฆ่าทำปุ๋ยเหรออ่ะหลอกค่ะอาจารย์เราจะพามาดูทำปุ๋ยค่ะอันนี้ที่เธอบอกว่าเก็บพวกที่ปลูกแล้ววัสดุหลังปลูกแล้วก็ใบเมลอนอะไรต่ออะไรมาทำเป็นปุ๋ยเหรอใช่ค่ะที่เมื่อกี้เราเก็บมาแล้วถุงข้างล่างค่ะใช่ค่ะที่อาจารย์ถามว่าทำไมปลูกในถุงอะค่ะก็คือเราจะเอามาใช้ต่อแล้วขอโทษนะคะเธอต้องมาเติมปุ๋ยเติมวิตามินเติมขี้วัวขี้ควายขี้ไก่อะไรป่ะใช่ค่ะก็คือเติมแร่ธาตุลงไปอีกทีนึงแต่เธอไม่ได้ใส่เคมีใช่ไหมคะไม่มีเคมีค่ะยาฆ่าแมลงก็ไม่มีไม่มีค่ะก็สนิทใจใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องปั่นผสมคือเวลาเขาทำเขาก็จะเอาอันนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็เติมพวกกากน้ำตาลหรือว่าพวกหญ้าอันนี้เขาไว้ผสมปุ๋ยใช่ก็ต้องมีสูตรของเขาว่าไปปลูกอะไรใส่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะฉันได้ข่าวว่าเธอปลูกอะไรนะบัตเตอร์นัทค่ะบัตเตอร์นัทอยากเห็นจังเลยอ่ะเชิญค่ะเข้ายังไงอ่ะเข้าไปได้เลยแต่ว่ามันจะสกปรกนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเราแค่ดูตรงนี้แสดงว่าเธอเริ่มไม่รดน้ำแสดงว่าเรากำลังจะเก็บใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันเก็บได้แล้วอันนี้แต่คือมันก็จะดูสภาพเหมือนโซมนะคะเหมือนเราไม่ได้ดูแลน้องแต่จริงๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันได้เวลาเก็บของเขาแล้วเนื้อข้างในจะเหลืองเหมือนฟักทองใช่แต่ว่า texture ก็จะเหมือนคล้ายๆมันหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันดูอร่อยอ่ะเธอจริงๆเอาไปทำบวชได้นะคะบวชเหมือนฟักทองอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะบวชแกงบวชบัตเตอร์นัทใช่แล้วก็เอาไปผัดไข่เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันอุ๊ยตายอะไรอ่ะกราบเป็ดค่ะน้องเป็ดค่ะอะไรเธอว่าอะไรฉันว่าถ้าทางเอาเรื่องนะเป็ดเธอเนี่ยเดินผ่านมาหน่อยเดียวมันร้องด่าฉันเชื่อยังกับอะไรเนี่ยแน่เธอชื่ออะไรสุชีพอำนวยมาลาเสค่ะเร็วเร็วเรามากินสิเธอตายแล้วน่ารักจังเลยนะเอ็นดูอ่ะแต่ว่าเราคือเหมือนพวกเศษผักอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอามาให้น้องกินใช่เป็ดกินผักไปเยอะนะสุขภาพเป็ดดีนะเธอเป็นเป็ดที่แบบลีนไขมันน้อยเหมือนบางทีผักเราไม่สวยเงี้ยใช่ไหมคะลูกค้ากินไม่ได้แล้วเราก็คือเด็ดออกแล้วก็มาให้น้องค่ะใช่ดีกว่าเราเอาไปทิ้งเป็นถังขยะใช่ค่ะเสียของซีโร่เวสค่ะซีโร่เวสจริงๆเลยที่นี่อย่าบอกว่าน้ำที่เป็ดอาบนี่เธอก็เอามากินต่อละไม่ได้ค่ะซีโร่เวสไงยะ เราลองกันเลยว่ามันสดจริงไหมเชียร์ค่ะน้องตูนค่ะCongratulation สำหรับฟาร์มเมลอนที่ดังและดีที่สุดในประเทศไทยขอเสียงปรบมือทั้งประเทศค่ะเย้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูฟักทองกรอบไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำฟักทองกรอบไข่เค็มใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะน้ำคนผสมให้เข้ากันนำฟักทองลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับไข่แดงเค็มงาขาวคั่วน้ำเชื่อมน้ำผัดให้เข้ากันใส่ฟักทองทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบต้นหอมซอย
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฟักทองกรอบไข่เค็มลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงรายกับร้านสุกี้โรงเตี๋ยมหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสุกี้โรงเตี๋ยมจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณม้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณม้อยคะแนะนำร้านของคุณม้อยค่ะใครไปเที่ยวเชียงรายจะต้องไปที่ร้านกินอะไรยังไงคุยเลยค่ะเล่าให้เต็มที่เลยค่ะได้เลยค่ะอยู่ที่ถนนสันโค้งน้อยค่ะพี่กัดจำได้ง่ายๆตรงข้ามกับน้ำเงี้ยวป้าสุกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองนะคะถ้าเกิดถ้าใครมาที่เชียงรายเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะอิ่มอร่อยกับอาหารจีนอย่างกวยซีหมี่หรือจะเป็นสุกี้ก็มาทานที่ร้านสุกี้โรงเตี๋ยมร้านของเราเนี่ยมีสุกี้หมูสุกี้ทะเลนะคะมีทั้งแห้งทั้งน้ำแต่ว่าซิกเนเจอร์ของร้านเราเนี่ยเป็นสุกี้แห้งหมูค่ะเนื่องจากว่ารสเด็ดของเราเนี่ยจุดเด่นของเราคือหมูหมักแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้เราทำเองอาจารย์หมอวรวรรณคะโดยธรรมชาติของการรับประทานอาหารจีนเนี่ยรสชาติจะต้องมันนะคะสุกี้เนี่ยมีตัวที่ทำให้เค็มคือเต้าหู้ยี้ยังต้องใส่ซีอิ๊วใส่ซอสหอยและยิ่งเขาผัดแทงเขาต้องกระดกกระทะคั่วให้มันมีกลิ่นหอมมันจะต้องยิ่งเค็มนำมาก่อนอาจารย์หมอมีคำแนะนำไหมถ้าเราไม่เกี่ยวกับร้านของเขานะอาจารย์หมอแนะนำก่อนทำเมนูนี้ค่ะคือตอนแรกที่คุณม้อยพูดเนี่ยบอกว่าสุกี้หมูหมักหมอก็นึกภาพแต่ที่หมอน้ำจิ้มรสเด็ดไปโอ้โหจินตนาการเลยว่ามันจะต้องแบบรสเค็มส่วนใหญ่ก็คือเต้าหู้ยี้มันก็คือจะเค็มหมูหมักมันจะหมักด้วยอะไรมันก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ผงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเดียมคูณ2คูณ3เลยอาจารย์นี่จะลองดูสิคะว่าสูตรเขาใช้ของเยอะมั้ยคะอันอย่างนี้สูตรเขาเนี่ยนะทางนักกำหนดอาหารปรับนิดเดียวเองคุณม้อยเราใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปในตำรับสุกี้หมูแห้งเนี่ย2ช้อนโต๊ะเขาลดลงช้อนหนึ่งฉันว่ารสชาติคงไม่เสียหรอกซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเขาก็ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะรสชาติไม่เสียแต่จะทำให้โซเดียมเนี่ยลดลงไป 39% ซึ่งมันก็เยอะคุณม้อยคะโอเคไหมกับการที่เรารบกวนคุณม้อยว่าเดี๋ยวคุณม้อยไปเขียนในเมนูว่าสูตรดั้งเดิมกับอีกการหนึ่งสูตรปรับรสเค็มเพราะฉะนั้นใครที่เขาเป็นความดันเขามีปัญหาเรื่องการบริโภคเค็มเขาจะได้เลือกฝั่งเมนูไม่เค็มแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเชียงรายเขาจะได้รับทราบจากโทรทัศน์จากสิ่งที่เราประกาศว่าไปเชียงรายไปร้านสุกี้โรงเตี๋ยมนะมีเมนูรสเค็มรออยู่คุณไม่โอเคไหมคะโอเคเลยค่ะยังไงก็ฝากนะคะว่าพยายามอย่าทำอาหารเค็มดีใจค่ะที่คุณม้อยนะคะตามใจลูกค้านะคะท่านแนะนำอีกนิดนึงค่ะฉันเห็นเขามีขายซีอิ๊วขาวมีขายซอสปรุงรสอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหละแต่เขาเขียนว่าโลโซเดียมอ๋อค่ะค่ะมันอาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงก็แนะนำนะคะคุณม้อยก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รักห่วงใยสุขภาพของคนกินที่ร้านคุณนะคะขอให้ขายดีขายดีนะคะยูเซนลีสไทตอนนะคะเชิญลูกค้าด้วยค่ะพูดเลยค่ะค่ะขอเชิญลูกค้านะคะทั้งภายในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงค่ะถ้ามีโอกาสมาที่จังหวัดเชียงรายแวะมาทานที่ร้านสุกี้โรงเตี๋ยมค่ะร้านของเรามีเน้นๆเลยอาหารอย่างนึงก็คือสุกี้แล้วก็อีกอย่างก็คือกวยซีหมี่ที่หาทานได้ยากมากในจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณม้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมนูซุกี้หมูแห้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1373มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่829มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 40% เมนูโกยซีหมี่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1795มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1080มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 40%
ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส